สวัสดีครับผมโค้ชเนยวันนี้ผมจะมาทำกระเพราอกไก่นะครับมาดูกันว่าขั้นตอนในการทำสไตล์โค้ชเนยเนี่ยปรุงอะไรบ้างใส่อะไรบ้างครับที่ยังคงรักษาสุขภาพเราอยู่นะไม่กินขนมเละเทะเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารอะไรแถวหอผมปิดหมดเลยนะครับต้องทำกับข้าวกินเองแล้วมาดูกันว่าสไตล์โค้ชเนยเนี่ยปรุงยังไงอันนี้เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในการทำกะเพราอกไก่นะครับในครกจะมีกระเทียมแล้วก็พริกสดมีใบกะเพรานะครับย้ำนะครับว่าเน้นความสะอาดนะครับทุกอย่างเน้นความสะอาดอกไก่น้ำปลาสูตรโลโซเดียมน้ำมันพืชนี่ผมใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่แค่ประมาณปลายซ้อนโต๊ะนะครับแค่นิดเดียวไม่ให้ติดกระทะน้ำมันหอยสูตรโลโซเดียมน้ำตาลนะครับเน้นเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ฟอกสีนะครับเป็นเม็ดหยาบน้ำตาลทรายแดงนั่นเองแล้วก็รสดีนะครับเหมือนเล่นเวทไปในตัวนะครับเหมือนเล่นเวทไปในตัวเดี๋ยวร้อยกระทะแห้งนิดนึงพอกระทะแห้งแล้วนะครับใส่น้ำมันพืชครึ่งช้อนนะนิดเดียวพยายามทำแค่พอกินนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราก็จะต้องปรุงเยอะขึ้นจะต้องใส่พวกเครื่องปรุงมากขึ้นนะครับพอใส่มากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มปริมาณของแคลอรี่ให้มันมากขึ้นนะใส่แค่ทำแค่พอกินใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปเลยนะครับขั้นตอนแรกน้ำมันมันยังไม่ร้อนนะครับเมื่อใส่พริกกระเทียมแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยหมดเลยให้ไก่สุกสักนิดนึงแล้วค่อยปรุงไม่งั้นไก่มันจะสุกยากนะครับถ้าเราใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วเราไก่สุกแป๊บนึงสุกแบบเขาเรียกสุกแบบหามๆนะครับหามแล้วค่อยปรุงขาวๆสุกแบบขาวๆพอไก่สุกแบบขาวแล้วนะครับใส่น้ำมันหอยลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยจะใส่ช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้สูตรโลโซเดียมคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่รสดีรสดีนี่ใส่แค่ปลายช้อนนะครับต่อไปใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่แค่ครึ่งช้อนพอนะครับครึ่งช้อนพอถ้าใส่เยอะเค็มนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับปลายช้อนนะโรยให้ทั่วๆคลุกให้เข้ากันเห็นไหมครับไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะแยะเลยเราก็สามารถทำกะเพราอกไก่ได้นะครับที่ผมเลือกใช้อกไก่เพราะว่าอกของไก่เนี่ยเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดนะสุดท้ายเลยใส่ใบกะเพราใส่หมดจานเลยครับใครชอบใบกะเพราเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยนะครับตามสะดวกท
ผัดจนใบกะเพราสุกนะครับแล้วก็ใส่ตอนนี้ผมมีตากล้องนะครับที่ผมเองโอเคน่าจะได้แล้วเราชิมกันก่อนถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะครับข้าวเปล่าร้อนๆเดี๋ยวเลยเดี๋ยวผมไปตักข้าวก่อนนี่ข้าวเปล่าร้อนๆนะครับแล้วก็ตักใส่ไปเลยแค่นี้เราก็ไม่อดตายแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ